เคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมวันครูนักเรียนหยุดแต่ว่าครูไม่ได้หยุดเนื่องจากว่าครูเองก็ต้องมารวมกันเพื่อทำกิจกรรมค่ะอันแรกเลยเป็นพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะหรือว่าพิธีสงฆ์แล้วค่อยตามด้วยพิธีรำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์แล้วก็เส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพครูนะคะและพิธีมอบรางวัลต่างๆส่วนในกิจกรรมภาคบ่ายนะคะก็จะเป็นกิจกรรมกีฬานันทนาการที่คุณครูจะต้องมาทำกิจกรรมร่วมกันนะคะต้องเปลี่ยนชุดกันก่อนนี่แต่ละคนนะคะอย่าไปบอกใครนะว่าครูแต่ละคนเปลี่ยนชุดในรถกันเลยทีเดียวค่ะและก็มารวมกันที่สนามกีฬาตอนนี้นะคะก็จะมีการแข่งขันกีฬานะคะไม่ว่าจะเป็นกีฬาของคุณครูฝ่ายหญิงกีฬาคุณครูฝ่ายชายโอ้แทบจะไม่เชื่อเลยนะคะคุณครูบางคนอยู่ที่วิทยาลัยเราอะดูไม่ออกเลยว่าเขาเล่นกีฬากันเก่งมากๆกิจกรรมก็จะมีจัดกันอย่างหลากหลายนะคะเพื่อให้ครูทุกคนได้มีส่วนร่วมนะคะและไม่ใช่การจัดเฉพาะวิทยาลัยของตนเองนะคะมีการจัดร่วมกันระดับอสจ.หรือว่าระดับจังหวัดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นครูทุกคนก็จะมีโอกาสได้มาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนานนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้เล่นกีฬานะคะก็จะเป็นในส่วนของกองเชียร์หรือเป็นในส่วนของบุคคลที่ช่วยกันเตรียมอาหารนะคะปิ้งย่างหรือว่าอาหารต่างๆก็จะมีให้ตลอดทั้งวันค่ะแล้ววิทยาลัยหรือว่าโรงเรียนของเพื่อนๆล่ะคะมีกิจกรรมอะไรในวันครูที่น่าสนุกสนานมาเล่าแลกเปลี่ยนกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ดีกว่าค่ะบ๊ายบาย